นิสักยปาจิตติจีวรวัชสิกขาบทที่สิว่าด้วยซับเป็นค่าจีวรที่เจ้าซับส่งมาถวายเรื่องพระอุปนันทาสากยะบุตรโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาทบินทิกะขหบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นมหาอมมารผู้อุปถาของท่านพระอุปนันทาสากยบุตรส่งทูตไปถวายทรัพย์เป็นค่าจีวรและสั่งว่าเจ้าจงซื้อจีวรด้วยทรัพย์นี้แล้วนิมนต์ท่านพระอุปนันทะให้ครองจีวรทูตนั้น เข้าไปหาท่านพระอุปนันท h าสาักยะบุตรครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้กับท่านพระอุปนันท h สักยะบุตรว่าท่านเจ้าค่ากระผมนำทรัพย์เป็นข่าจีวรมาเจาะจงพระคุณเจ้านิมนต์พระคุณเจ้ารับทรัพย์เป็นข่าจีวรเถิดเมื่อทูตนั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว ท่านพระอุปนันท h ศสากยะบุตรได้กล่าวว่าอาตมารับทรัพย์เป็นค่าจีวรไม่ได้รับได้เฉพาะจีวรที่สมควรตามการเมื่อท่านกล่าวอย่างนี้แล้วทูตนั้นได้ถามท่านว่ามีใครเป็นวยยาวัจกรของท่านบ้างไหมขณะนั้นอุบาสกผู้หนึ่ง ได้มาสู่อารามด้วยธุระบางอย่างท่านพระอุปนันทาสักยะบุตรจึงได้กล่าวกับทูตนั้นว่าอุบาสนี้เป็นวย,ยาวจกรของพิสุท์ทั้งหลายทูตนั้นตกลงกับอุบาสนั้นแล้วกลับเข้าไปหาท่านพระอุปนันทาสักยะบุตรแจ้งว่าท่านเจ้าค่า กระผมตกลงกับอุบาสกที่พระคุณเจ้าแนะนำว่าเป็นวัยยาวัจกรแล้วขอพระคุณเจ้าเข้าไปหาเขาในเวลาอันควรเขาจักนิมนต์ท่านให้ครองจีวรขณะนั้นท่านพระอุปนันท h าสักยบุตรไม่ได้พูดอะไรกับอุบาสกนั้นแม้ครั้งที่สองท่านมหาอามาตย ส่งทูตไปหาท่านพระอุปนันท h าสาักยะบุตรให้กราบเรียนว่าขอพระคุณเจ้าจงใช้สอยจีวรเถิดข้าพระเจ้าต้องการจะให้พระคุณเจ้าใช้สอยจีวรน,นั้นท่านพระอุปนันทะาสาักยะบุตรก็มิได้พูดอะไรกับอุบาสกนั้นแม้ครั้งที่สามแลท่านมหาอามาตนั้น ก็ได้ส่งทูตไปหาท่านพระอุปนันท h าสักยะบุตรให้กราบเรียนว่าขอพระคุณเจ้าจงใช้สอยจีวรเถิดข้าพเจ้าต้องการจะให้พระคุณเจ้าใช้สอยจีวรนนั้นก็สมัยนั้นเป็นคราวประชุมของชาวนิคมและชาวนิคมได้ตั้งกติกากันไว้ว่าผู้ใดมาประชุมล่าช้า ต้องถูกปรับห้าสิบกหาปณะนะคราวนั้นท่านพระอุปนันทะสากยะบุตรเข้าไปหาอุบาสกนั้นครั้นแล้วได้กล่าวกับเขาว่าอาตมาต้องการจีวอนอุบาสกนั้นขอผัดว่าท่านเจ้าค้าโปรดรอสักวันหนึ่งก่อน วันนี้เป็นสมัยประชุมของชาวนิคมและชาวนิคมได้ตั้งกติกากันไว้ว่าผู้ใดมาประชุมล่าช้าต้องถูกปรับห้าสิบกหาปณะนะท่านพระอุปนันทาสากยะบุตรได้รบเร้าว่าจงถวายจีวรแก่อาตมาในวันนี้แหละแล้วยึดชายพกไว้ครั้นอุบาสกนั้นถูกรบเรา้า จึงได้ซื้อจีวรถวายท่านพระอุปนันทสักยบุตรแล้วไปประชุมล่าช้าชาวบ้านพากันถามอุบาสกนั้นว่าเหตุไรท่านจึงได้มาช้าท่านต้องเสียค่าปรับห้าสิบกหาปณะนะอุบาสกจึงได้เล่าเรื่องนั้นให้ชาวบ้านเหล่านั้นฟังพวกชาวบ้านพากันเพ่งโทษติเตียนพนธนาว่า ระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรเหล่านี้เป็นคนมักมากไม่สันโดษจะทำการช่วยเหลือคนเหล่านี้บ้างก็ทำไม่ได้ง่ายฉะไหนพระอุปน,นันทสักยบุตรเมื่ออุบาสกขอผัดว่าท่านเจ้าข้ากรุณารอสักวันหนึ่งก่อนก็รอไม่ได้ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นเพ่งโทษติดเตียนโพธน,นาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติดเตียนโผนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุปนันทศากยาบุตรเมื่ออุบาสกขอพัดว่าท่านเจ้าค่ากรุณารอสักวันหนึ่งก่อนก็รอไม่ได้แล้วกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ทรงสอบถามพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขาหมู่นั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระอุปนันท h สากยะบุตรว่าดูกระอุปนันทะ ข่าวว่าเธออันอุบาสกขอผัดว่าท่านเจ้าข้ากรุณารอสักวันหนึ่งก่อนก็รอไมิได้ดังนี้จริงหรือท่านพระอุปนัน้าสากยาบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ทรงติเตียนว่าดูกราโมคาบุรุษการกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะนั้นเธอเมื่ออุบาสกขอผัดว่าการุณารอสักวันหนึ่งจึงไม่รอเล่าการกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวก ที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระอุปนันทะสากยบุตรโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษ ความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยาย ทรงกระทำธรรมมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงหนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงหนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจากบังเกิดในอนาคตหนึ่ง เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกระรภิสูุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งพระราชาก็ดีราชอามา์ก็ดีพรามก็ดีขหาบดีก็ดีท่งรัพย์เป็นค่าจีวรไปด้วยทูตเฉพาะภิกษุว่าเจ้าจงเอาทรัพย์เป็นค่าจีวรน,นี้ซื้อจีวร แล้วนิมนต์ภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวรถ้าทูตนั้นเข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทรัพย์เป็นค่าจีวรน,น,นี้นำมาเจาะจงท่านขอท่านจงรับทรัพย์เป็นค่าจีวรเถิดภิกษุนั้นพึงกล่าวต่อทูดนั้นอย่างนี้ว่าพวกอาตมารับทรัพย์เป็นค่าจีวรไม่ได้ รับเฉพาะจีวรที่สมควรตามการถ้าทูดนั้นกล่าวต่อภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าก็มีใครผู้เป็นวัยาวัจกรของท่านบ้างไหมภิกษุผู้ต้องการจีวรพึงแสดงชนผู้ทาการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวัยยาวัจกรผู้นี้เป็นวัยาวัจกรของภิกษุทั้งหลาย ถ้าทูตตกลงกับวัยยาวัจกรแล้วเข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าตกลงกับคนที่ท่านแนะนำว่าเป็นวัยยาวัจกรแล้วท่านจงไปหาในเวลาอันสมควรเขาจะนิมนต์ท่านให้ครองจีวรภิกษุผู้ต้องการจีวรพึงเข้าไปหาวัยาวัจกรแล้วทวง หรือเตือนสองถึงสามครั้งว่าอาตมาต้องการจีวรเมื่อทวงหรือเตือนสองถึงสามครั้งให้เขาจัดจีวรสำเร็จได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สำเร็จพึงไปยืนแสดงตนนิ่งๆถึงสี่ครั้งห้าครั้งหรือหครั้งเป็นอย่างมากเมื่อยืนแสดงตนนิ่งๆถึงสี่ครั้ง ห้าครั้งหรือหกครั้งเป็นอย่างมากแล้วให้เขาจัดจีวรสสำเร็จได้นั่นเป็นการดีถ้าพยายามเกินกว่านั้นให้เขาจัดจีวรสสำเร็จได้ต้องอาบัตินิสักคิยะปาจิตตีถ้าไม่สำเร็จพึงไปเองหรือส่งทูตไปในสำนักที่เขาส่งทรัพย์เป็นค่าจีวรมากล่าวว่า ทรัพย์เป็นค่าจีวรที่ท่านส่งไปเจาะจงภิกษุรูปใดไม่ได้อำนวยประโยชน์อะไรแก่ภิกษุรูปนั้นเลยท่านจงทวงทรัพย์ของท่านคืนมาทรัพย์ของท่านอย่าเสียหายเลยนี้เป็นการทำที่สมควรในเรื่องนั้นเรื่องพระอุปนันทาสากยะบุตรจบ จบนิสสักคยาปาจิตตีจีวรวัฏสิกขาบทที่สิบ